ัสดีครับวันนี้มีเหตุการณ์ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่พญายักษ์วัดแจ้งนะครับวันนี้วันอังคารที่31ตุลาคมนะครับในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับได้เกิดเหตุการณ์ฝ้าเพดานถล่มลงมานะครับฝ้าเพดานถล่มลงมาก็ถือว่าเป็นฝ้าที่มีน้ำหนักถึง150ถึง200กิโลนะครับแล้วในห้องนี้ปกติแล้วจะมีผู้อยู่อาศัยกี่คนมารับฟังจากผู้ประสบเหตุกันครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อผู้ค่ะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรคุณผู้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับหนูนอนอยู่ตรงที่นอนอ่ะคนเดียวแล้วตอนนี้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็มีเหมือนมีคนเรียกหนูว่าตื่นตื่นตื่นหนูก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มันมืดหนูก็เลยจะลุกไปเปิดไฟพอเสร็จพอไปเปิดไฟก็ว่ามันก็ถล่มลงมาเลยถล่มลงมาทั้งแผงเลยเหรอครับใช่ค่ะก็เลยตกใจก็ยังงงว่ามันลงถล่มมาได้ยังไงแล้วปกติแล้วเนี่ยห้องนี้นะครับเราจะอยู่กันกี่คนครับ3คนค่ะแล้วในเวลาปกติแล้วในเวลาเนี้ยทั้ง3คนจะต้องอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้เหมือนมีอะไรมาดลใจใช่ไหมครับให้แฟนแล้วก็ลูกนะครับออกไปอยู่อีกห้องนึงโอ้ก็ถือว่าถ้าอยู่กัน3คนนี่บอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่มีใครรับทราบได้เลยแล้วยังไงนะครับอีกทีนึงว่าเราจู่ๆเราหลับอยู่เนี่ยทำไมเราถึงตื่นขึ้นมาเหมือนมีคนมาเรียกหนูว่าบอกตื่นตื่นตื่นหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็เลยนั่งอยู่บนที่นอนก่อนแล้วก็งงงงก็เลยในห้องอ่ะมันมืดหนูก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟสักพักฝ้ามันก็ถล่มลงมาเลยฝ้าถล่มลงมาเลยหนูก็ยังยืนงงว่ามันถล่มได้ยังไงครับแล้วเราได้บูชาองค์ปู่พญายักษ์วัดแจ้งไว้บ้างไหมบูชาหนูใส่ติดตัวตลอดขอชมหน่อยได้ไหมครับโอ้อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับตรงนี้เนื้อเงินเนื้อเงินเป็นปู่พญายักษ์รุ่นไหนเอ่ยรุ่น2รุ่นมหาบารมีรุ่น2รุ่นมหาบารมีโอ้แล้วเราศรัทธาบูชาองค์ปู่พญายักษ์มานานหรือยังครับปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ที่เราบูชาองค์ปู่พญายักษ์ไว้หนูก็มีโชคมีลาภแล้วก็เวลาทำอะไรก็แบบทำงานหรือขออะไรเงี้ยก็สำเร็จเวลาป่วยก็หายอะไรขอท่านอย่างเงี้ยโอ้ก็ถือว่าเป็นมีพุทธคุณที่ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ขอชมด้านหลังอีกครั้งได้ไหมครับอ๋อข้างหลังจะเป็นอะไรนะพระปรางวัดอรุณนะครับนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับที่เราปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยนี่เป็นเพราะปู่พญายักษ์วัดแจ้งนะครับนี่คือความศรัทธาเราศรัทธาเราบูชาอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับก็ขอให้ปู่พญายักษ์วัดแจ้งนะครับโดนบันดาลให้ท่านทุกคนที่บูชามีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทุกคนทุกครั้งนะครับโอเคนะครับวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยที่บ้านของคุณผู้นะครับปกติแล้วจะอยู่กับในห้องนี้กัน3ท่านแล้วลูกก็จะนอนอยู่ตรงจุดที่ฝ้าถล่มลงมาแต่วันนี้ลูกออกไปข้างนอกแฟนออกไปข้างนอกในระหว่างที่คุณหลับคุณลุกขึ้นพ้นจากจุดที่ฝ้าถล่มโอ้นี่ก็คือเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าเป็นปาฏิหาริย์เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของปู่พญายักษ์ที่ดลใจให้เราลุกจากจุดที่ฝ้าถล่มลงมาเอานะครับปู่พญายักษ์วัดแจ้งก็ได้สร้างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านใดที่บูชาปู่พญายักษ์วัดแจ้งด้วยศรัทธาบุคคลนั้นย่อมเจริญครับสวัสดีครับ